วันนี้มาทำโชว์ของขวัญร่มธนบัตรสุดสวยสุดพิเศษเลยนะคะใครยังไม่รู้วิธีทำมาดูกันค่ะค่ะร่มหนึ่งคันจะมีอยู่แปดช่องเนาะอันนี้เราแบ่งเป็นแปดช่องแล้วก็เงินที่เราเตรียมใส่ซองแก้วไว้นะคะใส่แถวแรกเนี่ยเราก็จะใส่อยู่ห้าใบนะคะตะกี้ข้างบนนู้นลองใส่เป็นตัวอย่าง ลองลองทำดูหนึ่งช่องลอะอะตอนนี้กำลังทำช่องที่สองนะคะใส่ไปเลยค่ะ5้ใบอันนี้ใช้แบงค์ห้าสิีฟ้านะคะอาตรงซ้ายกับขวามันจะเอียงนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่องมันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใส่รอบๆเลย40ใบนะคะร่มคันใหญ่นี้เป็นร่มธนบัตรขนาด100ใบค่ะ เราใส่แถวแรก40บใบในใส่ให้รอบแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ชั้นที่สองกันชั้นที่สองเราก็จะลดเหลืออยู่4ใบนะคะ สใบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อยู่32มใบชั้นแรกสี่ชั้นที่สองสาสองชั้นที่3ามเราจะใส่อยู่3าใบนะคะแล้วก็ส่วนชั้นสุดท้ายวงกลมในสุดจะใส่ประมาณ4ใบเนาะหลายคนเคยไปเยี่ยมชมในร้านติ๊กตอของค,งครูเค้กหรือยังนะคะตอนนี้ร่มเราขายได้อันดับหนึ่งเลยบรรทัดล่างสุด2422ชิ้นแล้วนะคะร่มธนบัตรน่ารักและขายดีมากสำหรับคนที่ อไม่มีเวลาทําเองแล้วสามารถซื้อร่มเปล่าร่มซองเปล่านะคะเอาไปสอดเงินเองได้เลยนะคะตอนนี้อ่าชั้นที่1นึ่เรียบร้อยแล้วเนาะชั้นที่4ก็คือวงกลมในสุดค่ะทุกคนใส่ประมาณ4ใบนะคะ4ใบค่ะแล้วก็โบที่เราจะตกแต่งนั้นถ้าเป็นโบผ้าโบผ้าสวยๆจะจะดูดีมากๆเลยนะคะค่ะอ่า ร่มธนบัตรเนี่ยครูเค้กจะทำขายมีอยู่4ขนาดนะอันเล็กอันกลางอันใหญ่ลองเข้าไปดูในช่องทิกตอกของครูเค้กได้เลยสินค้าที่ขายอันดับสองนั้นจะเป็นปีกนกปีกนางฟ้าเนาะอันดับสามจะเป็นช่อขนาดใหญ่แบบใส่ตังเองนะคะสินค้าเป็นแบบใส่ตังเองหมดเลยแต่ที่แมค่ค้าสาธิตอยู่นี้เป็นแบบใส่เงินก่อนใส่เงินในซองก่อนแล้วก็ค่อยมาทำนะคะแต่ส่วนที่ครูเค้กขายนั้นจะเป็นซองเปล่าคะ่ะทุกคนเข้าไปดูได้นะถ้าใครสนใจนะคะค่ะขอบคุณมากเลย